สวัสดีค่ะยายปาคนโคชาแนลจ้ะนะวันนี้ยายปาคนโคชาแนลพามากินอะไรก็เมี่ยงปลาทูนะปลาทูจากปลาทูยายปามาจากเมืองไทยจ้ะทอดมาเรียบร้อยนะคะแล้วก็เอามาแช่แข็งไว้เนาะนะคะแล้วก็เอามาเข้าไมโครเวฟอีกทีนึงนะคะนะคะมาเด้อมากินกับยายปากันค่ะยายปาก็ทำน้ำจิ้มจ้ะโอ้ยน้ำลายแตกนะคะเนาะมาเด้อมากินแบบบ้านๆนะคะชีวิตบ้านๆแบบยายปานะคะที่มาอยู่ในต่างแดนเนาะก็กินง่ายๆนะคะเนาะยายปาบ่มีเส้นหมี่จ้ะเนาะลืมซื้อมาเนาะยายปาดีนะมีเส้นก๋วยเตี๋ยวอยู่นะคะยายปาก็เหลือเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะมีผักนะคะก็บ่เยอะจ้ะนะคะผักเป็นผักไอ้ทำสลัดของเขาเนาะยายปาซื้อมานะคะแบบเนี้ยเนาะนะคะแล้วก็มีผักชีราวเนาะเอามาแกล้มด้วยเนาะจ้ะมากินด้วยกันเด้อพี่น้องกินง่ายๆนะคะสไตล์ยายปานะในอยู่ต่างแดนค่ะที่ยายปาทำแบบกินโชว์ยายปาไม่ได้ว่าโชว์ว่ายายปามีนั่นมีนี่กินนะคะไม่ได้สวยหรูหรือเลิศหรูอะไรนะอยากจะให้ทำคลิปมาแต่ละคลิปที่กินโชว์นะอยากจะให้รู้ว่าคนมาอยู่ต่างแดนเนี่ยกินแบบไหนอยู่แบบไหนเนาะนะไม่ใช่ว่าจะสุขสบายนะกินยากอยู่ยากอยู่ด้วยจ้ะนะเนาะมาที่ว่ากินยากอยู่ยากก็คือแบบมันหากินยากนะอาหารไทยนะแบบจะได้รู้ว่าเนี่ยนะคะเนี่ยฉันอาหารไทยเรามีกินแต่ว่าเราไม่ได้เอาบางคนก็มีร้านไทยอยู่ข้างๆนะคะแต่ของยายปาน่ะร้านไทยอยู่ไกลมากนะคะยายปาก็เลยแบบไปไทยดีแล้วนะคะยายปาก็จะพกมาเต็มที่เนาะ30โล40โลอะไรประมาณนี้เนาะนะคะเพื่อมากินนะเอาของสำคัญที่ตัวเองต้องกินต้องใช้เนาะนะคะกินรสแซ่บนะเอาคำตะโตเลยด้วยจ้ะพี่น้องเนาะผักใหญ่ๆนะกินซับใจยายปาเลยผักแซ่บเผ็ดทำคลิปกินโชว์นี่บ่มีตัดต่อหรือจ๊ะหรือว่าทำคลิปอาหารเนี่ยป้าบ่มีตัดต่อหรือจ๊ะแต่ถ้านอกสถานที่อาจจะมีตัดต่อนะเพราะว่านอกสถานที่อ่ะยายปาต้องใช้โทรศัพท์กล้องเนาะนะคะอยู่ในบ้านนี้ยายปาก็ใช้โทรศัพท์ได้นะนะคะกล้องอ่ะพอเจอความเย็นๆมากๆอยู่ๆก็ดับไปก็มีด้วยจ้ะนะโทรศัพท์อ่ะนะคะเวลายายปามาถ่ายข้างไปขายข้างนอกอะไรเงี้ยถ่ายหรืออัดคลิปอะไรข้างนอกเนี่ยมันรุดนะคะเรือบางทีมันเย็นนะมันน็อกไปเลยนะคะเครื่องยายปาก็เอามาใช้ไว้ทำคลิปกินเนาะนะคะคลิปกินคลิปทำอาหารเนี่ยนะคะก็เลยไม่ได้ตัดต่อนะคะอร่อยมาคือเราครับเจ็บปลาวางกล่องยังบ้าเนี่ยหนาวไหมพี่น้องเย็นแดดดีแต่เย็นเจ็บปลายังปรับตัวไม่ได้อยู่เป็นไทยมาเนาะมืดมายายปาก็ง่วงเลยดิ3ทุ่ม4ทุ่มเมืองไทยยายปาง่วงเลยดิกินไปก็จมไปเนาะจะแซ่บหลายเลยพี่น้องอุ้งหน้าคอขันทั้งอ้วกเลยนะร้านเผ็ดขนาดดิพี่น้องอื
ก็กินแบบบ้านๆเราเนี่ยพี่น้องเนาะบ่ได้อะหยังมากมายนะบางคนบอกโอ้ยอย่าปาไปทําอยู่ไปต่างประเทศเนาะต้องอยู่หรูๆลาๆนะครับบ่หรูหราจ้ะอย่าปาก็บ่ได้ร่ําได้รวยเนาะถึงร่ํารวยอย่าปาก็บ่ลืมกําพื้นนะพอทิ้งมือบ่ได้นะกินกินอีหยังก็ทิ้งมือบ่ได้เด้พี่น้องกินอีหยังเขาให้ได้กินมือเด้เออนะฮะคือรวยเป็นเศรษฐีจะได้ก็อดบ่ได้นะฮะที่ใช้มือกินมันแซ่บผัวก็บ่นเด้แต่ยาบ้าจะอธิบายว่าเป็นเพราะอะไรนะฮะแต่ก็ยังว่าบางคนก็เข้าใจง่ายเนาะบางคนก็ไม่เข้าใจอย่างคุณตาเข้าใจง่ายนะฮะถ้าเราอธิบายเรามีเหตุผลแล้วอธิบายเนี่ยเจนก็จะเข้าใจนะฮะที่แรกๆแกก็บ่นกระด่านะที่จะปากินข้าวก็มือเนาะแต่ยาปาเป็นคนหัวลั่นบ่ค่อยฟังยายปาก็จะเถียงว่านี่แหละพ่อแม่ฉันให้มาคุณตาก็มุดคำเว้าเนี่ยพี่น้องจับจับมาเด้อมาเด้อพี่น้องพยายามมากินข้าวนะยายป้าบ่มีข้าวเนี่ยมีแต่เอี้ยวันเนี้ยอิ่มแล้วเนี่ยทั้งมื้อเช้ามื้อแลงมื้อเย็นความแซ่บถึงกับกัดมือแม่พี่น้องแซ่บหลายพี่น้องกินจนพุงยื่นแล้วเนี่ยปลาตัวนึงพอดีเลยเด้พี่น้องสองตัวพอหมดเนี่ยผักด้วยเส้นด้วยเนี่ยปลาทูกับเนื้อแน่นตัวนึงอิ่มพอดีเลยพี่น้องคุณคอขันแล้วอ้วกนะกินอย่างก่อนพักกระมดถ้วยสิ้นกระมดถ้วยเหลือปลาทูตัวนึงเนี่ยเหลือพอดีเองไว้กินวันต่อไปพี่น้องมาไกลกินเยอะให้เหลือเด้พี่น้องเหลือตะก้างเหลือตะก้างก็พอเด้แบกมาไกลขนาดหุ่นน้ำขึ้นลงขึ้นเรือเอ้ยขึ้นเครื่องบินมาตั้งไกล
เหมือนบอกเนี่ยนะวิธีนะชีวิตยายปาได้พี่น้องชีวิตคนอื่นยายปาไม่รู้นะแต่ของยายปาเป็นแบบนี้เลยนะกินซื้ออย่างมาจากไทยก็ช่างหนูทำอย่างจริงจังยายปาจะทำกินแค่ทำแค่พอกินนะเมื่อมันเหลือถ้าเหลือก็ต้องเก็บเข้าตู้นะเพราะว่า ซื้อมาจากไทยเนาะว่ามันแพงไหมมันก็พอแพงนะแต่มันเราแบกข้ามน้ำข้ามทะเลมาถึงเนี่ยนะมันไกลเด้นะพี่น้องเป็นตุ่นเลยดังกวัดกวัดแบบตุ่นกัดกินพักกินอย่างกระดังกวัดกวัดกวัดได้พี่น้องยาบันดาบ้ากันเด้อพี่น้องเด้อนะเห็นกินมือนี่นะมีนะบางคนกับบันดาดราม่าที่ช่องยาปามีเนี่ยนะยาปาทำเนี่ยไปลูหัวโลใส่ยาปาไหมคนทำอาหารได้ดีก็คนทำมาเป็นเด้พี่น้องเออนะคุณหัวรอยาปานะคุณทำกับข้าวได้บองนะกันตาถึงกันตานึกถึงลูกสาวครับหัวปลาจะทูเหลือตัวนึงแค่หัวปลาดูดกินหัวปลาทูด้วยกันพี่น้องของแซ่บอยู่ตรงหัวเนี่ยกินต้องมาข้างเหลือได้ไปน้องเหลือแต่ก้างพอเส้นปลาทูมาไกลแล้วก็แพงเนาะปลาทูแพงได้ไปน้องใครว่าปลาทูถูกถูกบ่ถูกเด้อเดี๋ยวนี้นะสำหรับเจ๊ปาน่ะ
คนปลาทูนี่ขายดีใช่ไหมจ๊ะจับหลายกินแบบลูกทุ่งลูกทุ่งแซ่บๆกินไปจมไปอันบ่แซ่บกินอิ่มเดี๋ยวจะไปวิ่งให้เพื่อนเด้อเติมพลังก่อนใครเข้ามานะฮะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยจ้ะ ยายปาจะวิ่งไปตามคลิปนะคะอย่าฝากช่องนะคะมาคอมเมนต์ตามคลิปที่กินที่อะไรนี่เนี่ยค่ะฝากช่องแล้วคุณติดสแปมหลังบ้านยายปลายายปลาก็ต้องลบคอมเมนต์ออกนะคะอร่อยอย่างนี้เลยนะคลิปนี้ยายปลาก็ขอตัวแค่นี้นะจ้านะคะปลาทูยังเหลืออีกตัวนึงนี่คลิปนี้ก็สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์สับสไครต์ให้ยายปลาคนขุดชาแนลด้วยนะจ้าอย่าดราม่านะคะเห็นกินมือค่ะนะล่างดีแล้วค่ะนะคะ